สวัสดีชาวบัมอัพ IT นะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการทดสอบเกม Samsung Galaxy A80 ตัวนี้นะครับแบบเต็มๆ1ชั่วโมงนะครับทดสอบแบตตั้งแต่ 100% กับ2เกม PUBG แล้วก็ ROV ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเอาละครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่ PUBG ก่อนแล้วค่อยต่อด้วย ROV นะครับสำหรับตัว A80 ตัวนี้เนี่ยสเปคของเขามาพร้อมกับ Snapdragon 730และการ์ดจอเป็น Adreno 618นั่นเองนะครับแรม8และ ROM อยู่ที่128ครับวันนี้เริ่มต้นกันที่ 100% ของแบตเตอรี่นะฮะเล่นกันแบบหนักๆแบบนี้ต่อเนื่องสัก1ชั่วโมงดูซิว่าในเรื่องของความร้อนในเรื่องของแบตเตอรี่จะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรมนะครับที่ใช้ในการอัดหน้าจอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งความสว่างของหน้าจอไว้ประมาณนี้นะฮะ Wi-Fi ใช้ที่ 5.0 กิกนะครับแล้วก็วันนี้หลายคนขอมาว่าให้ปรับไจโรสโคปให้เปิดตลอดด้วยสำหรับตัว A80 ตัวนี้ผมจัดให้อย่างแน่นอนเปิดตลอดรอดไปเลยนะฮะกราฟิกนะครับอยู่ในระดับที่เป็น HD และเฟรมเรทตั้งได้สูงสุดคือระดับสูงนั่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรุยกันเลยตอนนี้ RP ของผมเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วนะครับก็พยายามจะเก็บให้ได้เยอะจะได้เงินแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินในฤดูกาลหน้านะครับประหยัดสักนิดนึงช่วงนี้เอาละครับหลายๆคนที่เคยเข้ามาเจอผมในบางคนที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook ก็จะเจอผมเล่นเป็นประจำนะฮะเย็นๆก็เข้ามาทักทายเข้ามาคุยได้นะครับเอาละครับที่ฉากเปิดตัวฮะผมเตรียมชุดทุกอย่างพร้อมนะฮะลองวิ่งให้ดูสักนิดนึงวิ่งให้ดูนักนิดนึงนะฮะดูความไหลลื่นของตัว Samsung Galaxy A80 ตัวนี้ฮะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่นะครับโอ้โหมันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดจริงๆฮะพี่บัมไปแบบนี้เนี่ยครับเตียงจะขึ้นที่สูงอีกแล้วชอบมากเลยฮะขึ้นไปที่สูงๆแบบนี้นะฮะแต่ก่อนจะชอบมาเก็บเสื้อผ้าตรงนี้นะแต่ตอนหลังเนี่ยพอใช้เงินซื้อความสำเร็จไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เก็บเสื้อผ้าแล้วซื้อเอาอะไรประมาณนี้นะครับตั้งความสว่างขึ้นมาหน้าจอให้มันอยู่ในระดับที่โอเคนะฮะก็คือประมาณนี้ละกันปกติน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วขอสักหนึ่งเพลงนะครับนี่ฮะผู้นำอาราบิกก็ตึกก็ตึกนี่นะครับโอ้โหชอบมากจริงชอบขึ้นที่สูงแล้วขึ้นไปเต้นข้างบนมากๆเลยนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้พรีวิวเจ้าตัว Galaxy A80 ไปก็มีคำถามหลายคำถามมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆทำแล้วค่อยๆตอบคำถามไปเรื่อยๆแล้วกันในวันนี้เราเน้นเรื่องเกมเป็นหลักวันนี้เครื่องบินเป็นของพี่บัมครับ RP69 ครับนี่วันนี้เราจะไปลงกันที่ไหนดีฮะสนามบินน่ะสนามบินแล้วกันนะครับหลายๆคนอยากให้ไปลงสนามบินก็จัดสนามบินไปเลยฮะสนามบินนี่ก็เป็นที่ฝึกซ้อมแบบฮัลโหลนะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระโดดออกไปห่างพอสมควรนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ลงช้ากว่าคนอื่นเท่าไหร่นะครับบินสัก126กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าจะทันอยู่น่าจะทันอยู่นะครับแล้วครับบินไปแล้วบินไปแล้วนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับตัว Snapdragon 730ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับสูงของระดับกลางของตัว Snapdragon งงไหมก็คือสูงสุดของระดับกลาง Snapdragon ถ้าสูงกว่านี้ก็คือ Snapdragon 800ที่เป็นซีรีส์นั่นเองนะฮะคือผมก็ลองแล้วทั้ง8ทั้งตัวที่เป็น800หรือว่า855เนี่ยนะครับกับ730ตัวนี้มันมีอันนึงเนี่ยที่ผมว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยมันเล่นได้ลื่นๆแบบนี้นะแต่ว่าในเรื่องความร้อนอ่ะ730น่ะทำได้ดีกว่านะเท่าที่ผมได้ลองยิงไอ้ตัววัดความร้อนเนี่ยดูนะครับคือมันจะอยู่ไม่เกิน40องศาแต่ถ้าเป็นตัว Snapdragon 855บางทีมันจะเกินไปประมาณสัก40กว่าองศา45องศานะครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของความร้อนที่เบาเล่นแล้วไม่รู้สึกกังวลเรื่องความร้อนแต่อย่างใดครับลงมาถึงผมก็ทำการเก็บของให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าใครเจอพี่บัมเนี่ยนะครับโอ้โหฉากเจอ1คนแล้วครับนี่วิ่งแบบนี้ครับวิ่งแบบนี้ก็โตสิครับจะเหลือไหนฮะนี่ฮะปล่อยเข้าไปอ้าวมาอีกตัวนึงครับนี่นะฮะเทคนิคของผมนี่นะครับนี่ฮะวิ่งไปแบบวิ่งไปด้านหน้าวิ่งไปด้านหน้าไม่ตามครับเราไม่ตามครับเราขยับออกมาด้านข้างครับผมนี่ล้อหลอกเข้าไปนะฮะล้อหลอกเข้าไปนะครับเนี่ยครับความไหลลื่นของตัว A80 ตัวนี้นะฮะเรียกว่าลื่นปลื้ดมากๆเลยครับคนที่จะซื้อหรือว่าจัดไปเล่นเกมเนี่ยผมว่าเหมาะมากๆเลยทีเดียวและหน้าจอของเขาเนี่ยใหญ่ด้วยนะฮะ 6.7 เป็นซูเปอร์อะมูเลตด้วยนะครับ
เรียกว่าสุดกันเลยทีเดียวครับนี่นะฮะบางคนบอกเฮ้ยแพงไปไหมถ้าเกิดเทียบกับ Snapdragon 855เฮ้ยแต่ตัวนี้มันกล้องมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าแบบฟลิปฟลอปป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ใช้กล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมต้องจัดแน่ๆเดี๋ยวผมต้องหาทำพวกคลิปวิดีโออะไรสนุกๆนะฮะใช้ตัว A80 เนี่ยทำนะครับเนี่ยคือมานอนรออยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกิดว่างๆมาเจอกันตรงนี้ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนเดินมาเก็บของนะครับแล้วเราก็รอสอยแบบนี้ฮะนี่ครับมา2ตัวนี่ครับนี่ครับแล้วใจเย็นๆนะฮะอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับดูซ้ายดูขวาให้ดีแล้วค่อยเข้าไปเคลียร์ฮะนี่ฮะมันจริงๆขออภัยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่า A80 ของพี่บั๊มเนี่ยมันไหลลื่นมากๆนะฮะไหลลื่นมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ใครเจอพี่บั๊มต้องลำบากนิดนึงโอ้ขี้คุยจริงๆเลยนะครับบางคนอยากให้ลองขับรถให้ดูนะฮะผมก็จะลองขับรถให้ดูนะครับโดยรวมนะครับสำหรับ PUBG เนี่ยไหลลื่นมากๆความร้อนทำได้ดีเลยนะครับถือว่าเครื่องเนี่ยไม่ร้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอเนี่ยใหญ่เบิ้มเล่นแล้วได้เปรียบคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับมากันที่เกมที่2กับ ROV ครับวันนี้พี่บั๊มสลับ account นะครับมาใช้ account อีกแล้ว account นึงครับชื่อบั๊มโคตรโหดสงสัยจะโหดจริงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะปรับทุกอย่างสุดเลยวันนี้เล่นแบบหลายคนบอกเฮ้ยพี่บั๊มชอบเล่นกับบอร์ดมันจะชัววันนี้ไม่เล่นกับบอร์ดแล้วฮะมาเล่นกับคนปกติเลยนะดูซิว่าพี่บั๊มจะรอดหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ RV เนี่ยก็กลับมาเป็นกระแสนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเล่นแล้วนะครับผมก็เล่นหน้า5เนี่ยนะครับตามปกติก็ใช้ตัวมอทอสของผมนะครับพร้อมกันแล้วเราไปรุยกันเลยนะครับเฟรมเรทสูงสุดเลยนะฮะอยู่ที่60 61นะครับนี่นะครับอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยนะครับไหลลื่นมากนะครับภาพสวยกรี๊ดเลยนะครับแล้วก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับกับหน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเก็บรายละเอียดของภาพได้หมดเลยนะฮะดูนะครับผมเองก็จะลุยไปแบบนี้ครับพี่บั๊มสายลุยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG ทั้ง ROV นะครับลุยอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่นะครับเพราะน่าจะโดนเพื่อนว่าประจำเอาละครับมาแล้วเอาละครับด่านหน้ามาก่อนเลยครับเข้าไปครับเข้าไปเอาไงตีจังหวะตีเห็นไหมจะมีตกมาที่48 49นะครับ52มีตกมาบ้างนะครับ51 55แล้วกลับไปที่60ครับเฟรมเรทมีตกมาครับนะครับจังหวะตีนะครับเข้าไปตีอีกรอบนึงครับเช็คเฟรมเรทครับตีอีกรอบนึงนะครับตีรอบนี้นะครับยังอยู่ที่60นิ่งๆครับ60 6160นะครับถือว่าไหลลื่นดีครับนี่ฮะ60นะครับนี่นะครับไม่ไหวใจเย็นใจเย็นนิดนึงนะครับพี่บั๊มใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งโหดนะครับอย่าเพิ่งโหดนะครับตกมา61นะครับ60นะครับอยู่วิ่งประมาณนี้59นะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะฮะจังหวะนี้นิ่งนะฮะอยู่ที่60นิ่งเลยครับตายสิครับเฉลือเลยฮะโอเคนี่ครับกลับมาครับเพ่นแนบตอนนี้ใกล้แล้วครับเริ่มจะเคลียร์นะครับตอนนี้เราใกล้จะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์จากเริ่มต้นที่ 100% นะครับเอาแล้วครับวิ่งไปจัดการท่าไม้ตายขอกำลังสนับสนุนไปสู้ไปลุยเอาละครับตอนนี้ต้องจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยครับจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยนี่ครับโดยรวม ROV ถือว่าใช้ได้เลยครับลื่นดีนะครับหน้าจอใหญ่นะครับ A80 ตัวนี้ผมว่าเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมมากๆครับความร้อนไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับผมนี่ครับไปแล้วครับจบแล้วฮะจะจบยังไงครับแหมตัวเดียวยังสู้ครับผมตัวเดียวยังสู้นะครับแหมจัดการให้หมดน่าจะจบแล้วครับกำลังจะไปดีเรียบร้อยฮะเอาไหมครับเพื่อนๆจัดการให้เรียบร้อยนะครับไม่น่าเชื่อว่า2เกมนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับเกมรับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับจัดไป2เกมตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 76% นะครับคือใช้ไปประมาณ 24% นั่นเองครับ 24% ที่หมดไปนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับ 24% ที่หมดไปครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปทดสอบการเล่นเกมครับถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยครับขอบคุณทุกๆการติดตามวันนี้ลากันไปแล้วเป็น MVP ด้วยไอ้ยาสวัสดีครับ